ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Minto Solo Journey อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดต่อเรื่องการทำงานเนาะคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงการหางานกับเรื่องNI number อะไรไปแล้วที่ว่าจะทำงานต้องมีอะไรบ้างทีนี้วันนี้มินก็จะมาพูดเรื่องประสบการณ์การทำงานระหว่างในร้านอันนี้โฟกัสที่ร้านอาหารไทยในอังกฤษนะคะระหว่างร้านที่เป็นแบบระบบครอบครัวเป็นเจ้าของเองร้านแบบสตรีทฟู้ดร้านอาหารไทยหรือร้านไฟไดนิ่งแต่ว่าเป็นเจ้าของเองกับอีกร้านนึงก็คือเป็นร้านที่แบบว่าของบริษัทแบบว่าที่เขามีเป็นบริษัทใหญ่โตหรือว่าเป็นร้านที่แบบไฟไดนิ่งที่เป็นแบบระบบระเบียบเนาะก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็ประสบการณ์การทำงานของแต่ละที่ให้ฟังก็เอาขอดูโพยก่อนนะกลัวลืมก็เอาเป็นร้านไฟไดนิ่งก่อนละกันเนาะร้านไฟไดนิ่งก็หมายถึงว่าร้านที่แบบว่าเป็นร้านนั่งอะร้านนั่งที่แบบว่าจัดอาหารอะไรเงี้ยก็คือข้อดีของร้านไฟไดนิ่งที่มิ้นประสบการณ์มิ้นทำงานมาเนาะก็คือร้านไฟไดนิ่งอะเราจะได้เรียนรู้เยอะมากคือจะได้เรียนรู้แบบว่าขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการแบบกินของพนักงานขั้นตอนการทำงานต่างๆนานาอย่างเช่นว่าแบบคือถ้าเป็นร้านไฟไดนิ่งใช่ไหมเราก็จะต้องแบบจำให้ได้สมมติว่าลูกค้าบุกโต๊ะมา10คนอย่างเงี้ยเราก็ต้องจำให้ได้ว่าอ๋อใครนั่งตรงไหนแล้วใครสั่งอะไรบ้างเวลาเราไปเสิร์ฟอย่างเงี้ยก็คือต้องเอาลงให้ถูกที่ก็คือเหมือนแบบร้านไฟไดนิ่งมันจะเน้นสร้างความประทับใจมากกว่าเน้นแบบสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีกว่าแล้วก็ชุดจะสวยกว่าร้านที่เป็นแบบสตรีทฟู้ดหรือว่าร้านครอบครัวธรรมดาเนาะแล้วก็ทิปดีกว่าอันเนี้ยเพราะว่าเหมือนเราก็ต้องแบบว่าสร้างความประทับใจให้ลูกค้ามากกว่าอีกแบบมากๆก็จะได้ทิปที่ค่อนข้างดีแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะอย่างเช่นตอนที่มินทำอ่ะมินก็เป็นเด็กเสิร์ฟนะแต่ว่าเราจะต้องมีเรียนแบบแต่ละเดือนน่ะต้องมีเรียนแล้วก็มีสอบมีการแบบว่าเรื่องไวน์เรื่องแบบแอลกอฮอล์เรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเรียนออนไลน์เราก็ต้องสอบผ่านระบบของร้านแล้วก็ดีนะมันเป็นแบบความรู้ติดตัวเราแล้วเราก็ได้เซอร์ติฟิเคทด้วยว่าแบบเราเรียนเรื่องนี้มาแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็แต่ว่าร้านแบบไฟไดนิ่งหรือว่าร้านที่เป็นแบบว่าร้านเครือใหญ่ๆอ่ะก็คือกับข้าวสตาฟคือเขาจะแบบว่าทำกับข้าวฟิกมากับข้าวสตาฟแต่ว่าถ้าเป็นร้านแบบระบบครอบครัวเราก็เลือกกันเองว่าอุ๊ยวันนี้หนูอยากกินอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังๆร้านไฟไดนิ่งที่มินไปทำล่าสุดอ่ะเขาก็ให้เลือกกับข้าวเองนะว่าวันนี้แบบจะกินอะไรก็คือทำให้แล้วก็ให้เอากลับบ้านหรือว่าจะกินที่ร้านก็ได้เพราะว่าบางครั้งแบบทำกับข้าวสตาฟมาแล้วมันเหลืออะไรเงี้ยแต่คือเขาก็จะแบบมีแบบลิมิตให้ว่าเราแบบกินเนื้ออะไรได้บ้างอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงของร้านที่เป็นไฟไดนิ่งก็คือว่าจานหนักเพราะว่าแบบร้านมันต้องแบบสวยหรูยิ่งใหญ่อลังการเนาะก็คือจานหนักแล้วคือเวลาเก็บจานอะไรเงี้ยเราจินตนาการถึงร้านแบบหรูๆเมืองไทยอ่ะก็คือเหมือนต้องแบบค่อยๆเก็บวางบนแขนวางอะไรเงี้ยแล้วก็แบบยกเข้าไปเพราะเราไม่สามารถจะแบบว่ารวบจานมากองตรงหน้าลูกค้าแล้วมาเก็บวางตรงหน้าลูกค้าได้ก็คือเหมือนต้องแบบสร้างความประทับใจอ่ะก็คือเก็บแล้วก็จานหนักมากอันนี้เป็นเรื่องจริงก็อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆประสบการณ์ของการทำงานการเลือกร้านที่แบบว่าเป็นร้านใหญ่หน่อยเป็นร้านที่เป็นแบบเป็นเครือบริษัทหรือว่าเป็นร้านที่ร้านใหญ่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอีกด้านนึงก็คือการทำงานร้านอาหารไทยที่เป็นแบบร้านสตรีทฟู้ดแบบง่ายๆเลยร้านอาหารจินตนาการง่ายๆว่าแบบร้านอาหารจานเดียวกับหรือร้านที่เป็นแบบว่าของครอบครัวทำเองอะไรอย่างงี้เนาะเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานอะไรเงี้ยก็จะง่ายๆไม่ซับซ้อนก็คือเหมือนแบบทุกคนช่วยกันในทุกอย่างทุกเรื่องอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราเสิร์ฟใช่ไหมแต่คือถ้าสมมติว่าช่วงแบบว่างช่วงกลางวันว่างอะไรเงี้ยก็อาจจะไปช่วยในครัวหั่นผักเตรียมนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ทุกอย่างก็คือเหมือนเราจะได้ทำทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างคือง่ายไม่ซับซ้อนเลยแล้วก็บรรยากาศร้านก็จะชิลๆยูนิฟอร์มก็คือจะแบบเสื้อดำกางเกงดำแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนมัดเอวอันนี้คือซะส่วนใหญ่นะแล้วก็อย่างที่บอกได้ทำทุกอย่างได้ช่วยครัวแต่ว่าข้อดีก็คือจะเหมือนแบบก็
รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวแล้วก็เลือกกับข้าวกินเองวันนี้หนูอยากกินอะไรวันนี้อะไรยังไงแต่ก็อย่างที่บอกก็คือทิปก็จะได้น้อยกว่าของร้านที่เป็นร้านใหญ่หรือว่าร้านในเครือหรือว่าร้านที่มันเป็นแบบไฟน์ไดนิ่งร้านหรูหราเนาะก็คือทิปก็จะลดลงแต่ว่าขั้นตอนการทำงานก็ง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนไม่ต้องมานั่งแบบว่าอุ๊ยต้องวางแก้วต้องจัดโต๊ะแบบนี้ต้องแบบว่าอะไรมากมายเหมือนแบบว่าถ้าเอามาเสิร์ฟก็คือเหมือนลงได้เลยที่โต๊ะอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งจำว่าของใครกินอะไรบ้างอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันก็เป็นการสังเกตหรือว่าเป็นเบสิกทั่วไปในการที่แบบเราจะต้องจำลูกค้าให้ได้จำว่าใครกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการสร้างความประทับใจให้เขาแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แบบต้องทำแบบต้องทำบังคับเหมือนที่ร้านใหญ่เขาแบบวางแผนมาให้เนาะก็จะประมาณนี้ก็เผื่อใครที่แบบถามมาคือมีรุ่นน้อง Direct IG มาถามว่าหนูจะเลือกแบบทำงานร้านแบบไหนดีคะอะไรยังไงอะไรเงี้ยวันนี้ก็คือมาเล่าให้ฟังนะคะถึงประสบการณ์การทำงานร้านอาหารทั้ง2แบบก็คือเน้นเป็นร้านไทยเนาะร้านทั้ง2แบบร้านที่เป็นร้านเล็กร้านครอบครัวกับร้านที่เป็นร้านใหญ่เครือบริษัทหรือว่า Fine Dining ก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนร้านใหญ่อะสวัสดิการก็จะค่อนข้างที่จะดีกว่านะเพราะว่าร้านเล็กเขาก็ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรให้เราก็มีแค่ค่าชั่วโมงกับทิปอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านใหญ่ก็จะมีแบบมีสตาร์ปาร์ตี้มีนู่นมีนี่ให้ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเซตเป้ามีรางวัลอะไรเงี้ยแต่คือร้านครอบครัวก็คือง่ายๆชิลๆไม่ฟิตก็จะประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คือถามมาได้เลยแล้วก็วันนี้ก็มาสภาพแบบสดๆเพราะว่าเพิ่งไปยิ้มมานะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ